ย่างก็บอกที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับดาราเสียชีวิตในวงการบันเทิงเยอะพี่กิ๊กเป็นอีกคนที่มีเซนส์อย่างพี่กิ๊กเนี่ยเป็นอีกคนที่วาระสุดท้ายของคนที่รักหรือเราคนที่ถึงคนนั้นอ่ะเขาจะไปสบายที่สุดยังไงคือมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาเตรียมตัวเองไว้ยังไงอยากจะเรียนว่ามีกรณีนึงที่แบบชัดเจนมากค่ะอย่างหม่อมน้อยหม่อมน้อยเนี่ยคือจริงๆพี่ต้องเรียนว่าพี่ไม่เคยเป็นลูกศิษย์หม่อมน้อยเลยนะแต่ว่าก็เคยฟังสิ่งที่ท่านสอนลูกศิษย์มาตลอดแล้วก็ชื่นชมมากเพราะว่าหม่อมน้อยเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่นำธรรมะเนี่ยมาสอนให้กับลูกศิษย์ก่อนที่จะเรียนการแสดงก็ต้องมีการนั่งสมาธิปล่อยวางตัวตนลดอัตราตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้บังเอิญว่าก่อนที่หม่อมน้อยจะเสียชีวิตเนี่ยพี่ก็ทราบจากลูกศิษย์ท่านว่าลูกศิษย์ท่านโทรมาบอกว่าเนี่ยหม่อมน้อยใกล้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบไม่สบายใจกลัวว่าอยากให้หม่อมไปดีแน่ๆและกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหม่อมไปคิดถึงเรื่องอะไรที่เกิดหงุดหงิดไม่ชอบรำคาญใจเดี๋ยวจะไปไม่ดีอะไรเงี้ยพี่ก็เลยขออนุญาตโทรหาพระอาจารย์สมทบให้ค่ะท่านก็บอกว่าเนื่องจากหม่อมน้อยเป็นศิลปินดังนั้นเนี่ยให้เปิดบทเพลงสวดมนต์นะคะทานปารมีสัมปันโนอะไรเงี้ยแล้วก็องค์ใดพระสัมพุทธเพราะว่าท่านเป็นศิลปินเนี่ยค่ะบางทีถ้าเราไปเปิดแบบบาลีเนี่ยบางทีจิตอาจจะหงุดหงิดหรือเปล่าเปิดเป็นแบบเป็นศิลปินเป็นเพลงแบบนี้ท่านน่าจะชอบก็เลยท่านก็ไปกับเพลงนี้นะคะเพราะว่าพี่เขาก็เอาเพลงไปเปิดให้ตลอดเวลาตอนที่ท่านป่วยที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็เขาก็ส่งคลิปมาให้ดูทีนี้ประเด็นของพี่ก็คือว่าปกติพี่จะมีความเรียกว่าสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยผ่านกลิ่นหรือเสียงเพราะว่าพี่จะพูดไว้เสมอว่าอย่ามาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนนะขอกลิ่นเสียงมาพอไม่อยากจะต้องมานั่งกำหนดอะไรเยอะไม่ชอบไม่อยากเห็นบังเอิญว่าหม่อมน้อยเนี่ยบังเอิญวันนั้นพี่ก็ไปกินข้าวอยู่ที่โรงแรมแล้วก็จะนั่งโพสต์ถึงหม่อมน้อยด้วยความรู้สึกว่าหม่อมจะต้องไปดีแน่นอนเป็นครูบาอาจารย์ถึงแม้เราจะไม่ใช่ศิษย์นะแต่เรารู้สึกปลื้มปริ่มกับสิ่งที่ท่านได้สอนศิษย์ไว้พี่ก็กำลังนั่งโพสต์ทุกๆกินข้าวอยู่ในโรงแรมกินเสร็จแล้วใส่หน้ากาก2ชั้นในขณะที่กำลังโพสต์เรื่องหม่อมน้อยอยู่กลิ่นดอกไม้ที่หอมมากมาจากไหนก็ไม่รู้อะอยู่ในโรงแรมอะอยู่ตรงเนี้ยพี่ก็เลยมั่นใจว่าหม่อมน้อยท่านต้องไปดีแน่นอนแล้วพี่คิดว่าเนี่ยหม่อมน้อยก็จะมาบอกอะไรบางอย่างว่าท่านไปในไปดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแตงโมพี่ทำงานด้วยกันค่ะก็คือคุณชายนี่แหละที่ดังเหลือเกินเนี่ยคุณชายแตงโมเนี่ยก็มีเรื่องแปลกเยอะค่ะเพราะว่าคือพี่อ่ะตั้งแต่แตงโมเสียชีวิตแล้วพี่ไปถ่ายกองคุณชายเนี่ยพี่ก็จะรู้มาจากเพื่อนๆเขานะว่าแตงโมจะขี้เล่นมาหงมาหาทุกครั้งที่พี่ขับรถออกจากกองหลังจากที่แตงโมเสียชีวิตแล้วเนี่ยวิทยุในรถพี่มันจะมีปัญหามันเปิดปิดเองอะมดดำมันเป็นอย่างนี้หลายวันมากแล้วมีอยู่วันนึงอะพี่เห็นจะเลยคือวันนั้นน่ะพี่จะไปลพบุรีเพื่อไปทำบุญให้กับแตงโมพี่ก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ขนซื้อของแบบเยอะมากเอาใส่ท้ายรถเนาะเพราะว่าก็มีคนที่กองถ่ายคุณชายฝากไปทำบุญด้วยในขณะพี่กำลังขับรถกลับบ้านกำลังเลี้ยวรถปึ้งวิทยุเปิดเองมดดำเปิดเองก็สักพักก็ปิดเองพี่ก็สงสัยจะเป็นแตงโมแน่ๆเลยเพราะมีปัญหากับวิทยุในรถตั้งแต่แตงโมเสียชีวิตน่ะแล้วพี่ก็นึกถึงแตงโมตลอดแล้วก็อธิษฐานจิตส่งบุญให้แตงโมตลอดนะคะพี่ก็มั่นใจว่าแตงโมได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นแน่นอนคือใช้รถมาตั้งนานรถเขาไม่เป็นไรเพิ่งมาเป็นอย่างจริงๆไม่โมไปสนิทกับพี่ไม่ใช่หรอวะเนี่ยมากสนิทกันนี้เมื่อก่อนเที่ยวด้วยกันใช่แตงโมสนิทตั้งนานแล้วเนาะใช่แต่เล่นเรื่องดำขำด้วยกันน้องเป็นคนน่ารักสมัยช่องเจ็ดใช่ไหมวิธีการพูดก็เหมือนกระเทยตลอดเวลามันคือกระเทยนางคือกระเทยมันคือกระเทยนางคือกระเทยตลอดเวลานางชอบอําตัวเองตลอดเวลามึงจำกูได้ด้วยเหรอเนี่ยกูเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างรักแล้วว่าวันที่มีข่าวว่าตอนช่วงนั้นที่พี่มีข่าวว่าร้านเหมือนจะเจ๊งหรืออะไรที่ร้องไห้วันนั้นผ่านออกสื่อร้องเพราะว่าโควิดตอนนั้นที่โคราชใช่แตงโมเป็นคนแรกที่โทรกลับมาแล้วบอกว่าเอาเลขบัญชีมาบอกเลขบัญชีอะไรเดี๋ยวกูโอนเงินให้มึงอยู่นี้แตงโมนางชอบเที่ยวด้วยกันไงเอ็นดูนางเป็นคนดีมากวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี